ของเมืองเกียวโตนะคะที่นี่ก็จะเป็นวัดที่สำคัญแล้วก็เหมาะในการที่จะมาเยี่ยมชมในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งต้นไม้ที่นี่จะกลายเป็นสีแดงทั้งวัดเลยค่ะแล้วก็บนภูเขาด้วยนะคะเพราะวัดนี้อยู่บนภูเขานะคะแล้วก็วันนี้สำคัญยังไงวันนี้มีระบบชลประทานเมื่อ 5-600 ปีที่แล้วนะคะใช้ชลประทานของวัดเนี้ยค่ะในการที่จะส่งน้ำไปเลี้ยงนะคะไปดูแลคนเมืองทั้งเมืองเกียวโตเลยค่ะที่นี่มีระบบชลประทานแล้วก็มีเขาเรียกไหมคะมีเขาเรียกอะไรนะคะโรงส่งน้ำค่ะที่สวยงามเดี๋ยวพี่กุ้งจะพาไปดูโรงส่งน้ำนะคะว่าสวยงามขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเราไปชมบรรยากาศในวัดกันก่อนนะคะไปกันค่ะด้านบนก็จะมีเขาเรียกนะคะท่อส่งน้ำนะคะส่งลงไปเลี้ยงคนที่เกียวโตนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใช้แล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นอนุสรณ์สถานคนก็จะมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยค่ะสวยมากมากเลยค่ะวันนี้สันติสุขนะคะไปดูกันทุกคนสวยไหมคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนต้องถ่ายรูปกันนะคะประมาณนี้นะคะวันนี้วันเสาร์คนค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะไปขึ้นไปดูข้างบนกันด้วยกันเลยค่ะ